สวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับมาถึง EP สุดพิเศษอีก1 EP นะครับใน Tax Saving Series 2023นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาทางเซฟภาษีอยู่แล้วก็วางแผนระยะยาวๆลงทุนจนถึงเกษียณเลยเนี่ย IMF คือทางออกที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าโดยเงินไขการถือครองทำให้เราออมระยะยาวได้จริงเนี่ยครับสำหรับใครที่กำลังหา IMF อยู่นะครับ EP นี้ห้ามพลาดเลยครับวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณวีจาก Kwell นะครับที่จะมาแนะนำกองทุนน้องใหม่นะครับ KGTech IMF นะครับจาก K Asset กันนะครับว่าทำไมกองนี้ถึงน่าสนใจจนถึงขั้นต้องมีติดพอร์ตเกษียณกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับครับฝากคุณวีแนะนำตัวนิดนึงครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมวีรพลนะครับวีรพลบดีรัตน์อยู่ที่ Kwell ช่วยดูแลเรื่องการให้คำแนะนำด้านการลงทุนการจัดการเงินสำหรับลูกค้าธนาคารหรือแม้แต่เวลาเราเจอบทความเจอ LINE ส่งจากแบงค์ที่เกี่ยวเรื่อง Investment ก็จะมาจากหน่วยของเดียวทั้งสิ้นครับงั้นผมว่าตรงประเด็นเลยดีกว่าครับผมเดาจากชื่อกองก่อนนะครับว่า KGTech IMF เนี่ยยังไงก็หุ้นเทคล้านเปอร์เซ็นต์ทำไมช่วงเวลานี้เราต้องมีหุ้นเทคติดพอร์ตทิ้งท่านถือยาวไปจนเกษียณได้เลยครับคุณเอางี้ครับผมว่าทุกคนที่กำลังฟังคลิปอยู่กับเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วแถมเป็นเทคโนโลยีที่บางทีเรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นขนาดไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอา ChatGPT ก่อนก็ได้ครับ ChatGPT ช่วยตั้งแต่เด็กทำกันบ้านช่วยตั้งแต่คนที่มีฝันอยากทำอะไรบางอย่างแต่ยังไม่มีสกิลเราอยากวาดภาพเราอยากเป็นเจ้าของแอนิเมชันการ์ตูนดีๆเรามีไอเดียวาดภาพไม่เป็น AI ChatGPT มี AI ช่วยวาดการ์ตูนมี AI ช่วยตัดต่อวิดีโอมี AI ช่วยพากย์เสียงพวกนี้ครับอยู่ในชีวิตเราทั้งหมดเราสั่งอาหารเราสามารถที่จะอยากทานอะไรก็ได้ทั้งที่ยังนึกไม่ออกเพราะว่าแอปสั่งอาหารช่วยคิดให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยครับเทคโนโลยีในรถยนต์ในอดีตสัก5ปี10ปีเราจะพบว่า Cruise Control ช่วยเราขับรถได้โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งคงความเร็วได้ไปเรื่อยๆผมว่านั่นก็ว้าวแล้วนะครับสมัยนี้ยิ่งกว่า Cruise Control รถออกนอกเลนเราหลับตานานไปหน่อยมันเตือนเราหมดทุกอย่างเปิดประตูทั้งที่ถือของอยู่ก็มีคลิกเซนเซอร์เทคโนโลยีอะไรแบบนี้นี่แหละครับที่มันอยู่ใกล้ตัวเราจนผมคิดว่าถ้าสมมุติเราอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งการเกาะไปยังกระแสที่เป็นเทคโนโลยีที่มันจะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆชนิดที่เรานึกไม่ออกแบบนี้แหละน่าสนใจที่สุดครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครมานั่งเถียงกันว่าเทคโนโลยีไม่ใช่องค์ประกอบในชีวิตเราผมว่าตื่นมาโทรศัพท์ก็เป็นตัวปลุกเราเดี๋ยวนี้แทบจะมีใครใช้นาฬิกาปลุกแล้วนะครับงั้นถามตรงประเด็นเข้าไปครับผมเชื่อว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยมีกองเทคเยอะไปหมด มีให้เราเลือกตั้งแต่ SSF ก็มี RMF กองธรรมดาก็มีทำไมต้องเป็น KGTech RMF ด้วยครับเอางี้ครับผมไล่จากข้างหลังRMF สิ้นปีทุกคนก็นั่งนึกถึงช้อยอยากประหยัดภาษีเพราะหนึ่งคือ RMF เป็นกองที่ทุกคนกำลังมองหากองเทคโนโลยีเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราอยากจะมีอะไรดีๆติดพอร์ตไว้สักตัวนึงกลุ่มเทคโนโลยีทางเลือกนั้นคำถามถัดมาคือแล้วทำไมต้องเป็น KGTech RMF หนึ่งคือผมบอกว่ากองเทคโนโลยีนี่มีเยอะมากกองเทคโนโลยีที่อยู่ในหุ้นเทคตัวใหญ่ๆใครที่ลงทุนมาตลอดตั้งแต่ต้นปีก็จะพบว่าเฮ้ยเราได้กำไรจากหุ้นเทคมาตลอดเนาะแต่หุ้นเทคตัวใหญ่ๆเนี่ยก็มีโอกาสที่มันอาจจะราคาสูงมากแล้วอาจจะยังไม่ใช่ช้อยเดียวที่เป็นช้อยของเราตอนนี้ KGTech RMF ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่รวมเอาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แหละแต่เน้นหลักๆเป็นตัวกลางตัวใหญ่ก็มีนะครับแต่ไม่ได้มีเยอะแต่เราไม่ได้เอาตัวใหญ่มากตอนนี้ราคาจะไม่ได้เหมาะสมแล้วโอกาสเติบโตไม่ค่อยมีหนึ่งคือทางเรื่องนี้นะครับเป็นทางที่เหมาะสมอันที่2 GTech เรามีหุ้นอยู่สัก50ถึงไม่เกิน80ตัวแปลว่าไม่ได้มีเยอะเน้นเลือกเป็นตัวเอาเข้าพอร์ตถามว่าเน้นเลือกเป็นตัวเพราะเราใช้นโยบายแบบ bottom up bottom up แปลว่าเราไม่ได้มองแมคโครวิวเลยไม่ได้มองจากข้างบนลงไปนะครับเราเลือกหุ้นดีที่สุดเป็นตัวขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่านโยบายของหุ้นแต่ละตัวนโยบายของบริษัทแต่ละตัวนั้นน่าสนใจหรือไม่นโยบายที่ว่านั้นคืออะไรบ้างถามว่ามีอะไรอีกที่เหมาะสมเราจะดูพวกหุ้นที่มีราคาเหมาะสมเราจะเคยเจอนะครับว่าเราซื้อเทคโนโลยี at any price แต่ของ GTech เราบอกว่าเทคโนโลยี at reasonable price แปลว่าถ้าราคาสูงไปแล้วเราอาจจะมีน้อยหรือไม่มีหาตัวที่ยังพอมี upside อยู่ใส่เข้ามาในพอร์ตอีก2ปัจจัยที่น่าสนใจเลยนะครับคือบริษัทที่จะถูกเลือกเข้ามาอยู่ในกอง KGTech เนี่ย1คือจะต้องเบต้าไม่ได้สูงมากคำว่าเบต้าไม่สูงมากแปลว่าอะไรเบต้ามันจะไปตามตลาดถ้าเราเบต้าสูงมากๆแปลว่าตลาดขึ้นมันจะขึ้นสูงกว่าตลาดแต่ว่าตลาดลงมันจะลงมากกว่าตลาด KGTech เราบอกว่าเกาะตลาดได้แต่ไม่สูงมากถามว่ามีโอกาสโตแต่เวลาตลาดผันผวนมากๆมันจะลงน้อยกว่าตลาดอันนี้คือแฟกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือบริษัทเทคเนี่ยครับตัวไหนถ้า R&D ต่ำหรือว่ามีธุรกิจที่พึ่งอยู่กับสินค้าแค่ไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เลือกเข้ามาถามว่าทำไมถ้า R&D ต่ำแปลว่าเขาก็จะไม่สามารถเกาะกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆและการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งพึ่งอยู่กับสินค้าแค่ไม่กี่ตัวนี่นะครับก็มีโอกาสที่สินค้าเทคตัวนั้นก็อาจจะล้าสมัยแล้วก็ไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาวซึ่งผมว่านี่
แหละคือจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆงั้นผมฝากคุณมียกตัวอย่างหุ้นหน่อยนะไอตัวที่ว่าเป็นขนาดกลางเนี่ยครับมันเป็นตัวไหนผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักหุ้นตัวใหญ่อยู่แล้ว Apple Microsoft นี่รู้อยู่แล้วแต่หุ้นขนาดกลางที่ทาง G-Tech IMF เลือกลงทุนอยู่เนี่ยครับผมว่าพูดชื่อบริษัทใครที่ไม่ได้อยู่ในเทคอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเอา Lam Research ก่อนแล้วกันครับถ้านึกถึงชิปคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มีคำว่าสมาร์ทมันต้องมีชิปเพราะฉะนั้นชิปที่ Lam Research ทำไม่ใช่แค่ทำชิปอย่างเดียวเขามีเครื่องจักรเขามีอุปกรณ์ในการผลิตชิปที่มีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเรียกว่าส่วนแบ่งตลาดของเครื่องจักรผลิตชิปนี่แลมรีเสิร์ชอยู่ในท็อปเพราะฉะนั้นแปลว่ายิ่งเทคโนโลยีโตเท่าไหร่อุปกรณ์ในการผลิตชิปก็จะโตเท่านั้นแล้วคนที่ขายทั้งชิปและผลิตชิปด้วยก็จะโตไปตามกับการเติบโตของเทคโนโลยีอีกหนึ่งบริษัทเราจะนึกถึง GoDaddy คุณเคนเคยชื่อคุณชื่อนี้ไหมพอดีถามผมทำเว็บไซต์ด้วยเลยแอบดูนิดนึงว่า GoDaddy คือที่จดโดเมนเนมอย่างแหว่งเว็บไซต์ moneywaffle.in.th เนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปใช้เลยไม่ได้เราต้องหาคนจองให้เราแล้วก็บริการเป็นเซอร์วิสให้กับเรา GoDaddy คือบริษัทที่รับจดโดเมนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ตัวบริษัทเองไม่ใช่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่านี่แหละคือ2ตัวอย่างของคำว่าบริษัทขนาดกลางที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่คุณเคนแตะทั้ง Microsoft ทั้ง Apple ผมว่าเราไม่ได้พูดถึง Apple ในฐานะที่เป็นบริษัททำโทรศัพท์อีกต่อไป Apple กำลังจะเข้าสู่ FinTech Apple กำลังพยายามสร้าง Ecosystem ในระบบการขนส่งเช่นวันนี้รถแทบจะทุกคันมี Apple CarPlay นี่แหละคืออีกหนึ่งช่องทางของ Apple ที่จะเติบโตถึงแม้เขาจะใหญ่อยู่แล้ว Microsoft มี ChatGPT มี Microsoft Azure ทั้งหมดนี้ครับคือบริษัทที่ถึงแม้จะใหญ่แต่เวลาใหญ่แล้วไม่อยู่เฉยๆก็ใช่ว่าเราจะไม่ลงทุนทั้งกลางและใหญ่คือทางเลือกที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่ทุกคนจะต้องมีไว้ในพอร์ตและด้วยสไตล์การเลือกหุ้นแบบนี้นะครับถ้าจะไปดูฟันแฟกชีทของกองแม่แล้วกันนะครับ Columbia Threads Needle ของที่ KG Tech ลงทุนอยู่เอาว่าย้อนหลังเนี่ยครับเราจะเจอ performance เนี่ยครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะพอเห็นได้จากหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงนี้เนี่ยผมว่าติดท็อปไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ที่สำคัญกว่าเรื่อง return เราแตกกันไปแล้วเรื่องเบต้าบ้างเรื่องวิธีเลือกหุ้นบ้างนี่นะครับเราจะเจอว่าตัว drawdown หรือตัวความเสี่ยงของ KG Tech หรือกองแม่ที่เป็น Trend Needle เนี่ยนะครับถือว่าต่ำกว่าตลาดต่ำกว่าตลาดแปลว่าเวลามันลงน้อยกว่าตลาดเพราะฉะนั้น2ปัจจัยนี้แหละจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ถ้าเราจะต้องอยู่กับมันนานๆเราจะมีมันไว้ในพอร์ตและเราไม่มีเวลาดูมันจริงๆเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้ครับพอพูดถึงเรื่องกองทุนนะครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับว่าจะต้องเจอคำถามสไตล์นี้ในอินบ็อกซ์ผมเจอบ่อยมากครับว่าอย่าง KG Tech IMF เนี่ยต้องถือยาวมั้ยลงทุนกี่ปี return ขั้นของเป็นอย่างไรบ้างครับคุณเอางี้ผมตอบสำหรับทุกคนที่จะลง IMF ก่อนนะครับRMF ต้องถือยาวตามเงื่อนไขนะครับจะถึงอายุ55ซื้อมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า5รอบอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคือต้องถือให้ได้ตามเงื่อนไขแต่ไม่ได้แปลว่าต้องถือตัวเดิมจนจบเงื่อนไขการลงทุน RMF วันนี้เราคงไม่ต้องพูดเรื่องเงื่อนไขที่เป็นพื้นฐานแล้วแต่เราสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ว่าถ้าเราถือกองไหนแล้วกองนั้นไม่เหมาะกับเราเราสามารถสวิตชิ่งได้สวิตจาก R ไป R ไม่ผิดเงื่อนไขสวิตชิ่งจาก SSF ไป SSF ไม่ผิดเงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขที่ควรอยู่กับมันได้แต่สำคัญกว่าเงื่อนไขของการลงทุน RMF คือการลงทุนให้เหมาะกับตัวเราเรื่องที่เรากำลังคุยกันคือหุ้นต่างประเทศนะครับ RMFที่ลงในหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศมันมีความเสี่ยงด้วยความเป็นหุ้นของมันอยู่แล้วถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำไม่ได้แปลว่าไม่ควรมีหุ้นในพอร์ตแต่ควรจะมีน้อยๆเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีแบบนี้อยากซื้อ RMF เข้าพอร์ตอยากให้มันมีโอกาสได้ผลตอบแทนบ้างเราลง RMF ที่เป็นกองหุ้นอย่าง KG Tech แต่ลงน้อยๆ100บาทถ้าจะลงอยู่แล้วลง20บาทผมโอเคไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้อยากลงสิ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรเนี่ยนะครับลงได้เลยแต่ว่าเวลาถามว่าจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนลงทุนหุ้นใครบอกว่าจะลงทุนหุ้นภายในปีเดียวผมไม่เรียกลงทุนเรียก speculate อันนี้เรียกว่าเก็งกำไรแต่ถ้าจะเรียกว่าลงทุนอยู่กับมัน3ปี5ปีต้องอยู่ให้ได้แต่ย้ำอีกทีแต่อยู่ไม่ได้เราก็สวิตชิ่งได้โอ้ผมว่าข้อมูลกองเทคนี้อัดแน่นมากๆแล้วในช่วงปลายปีโค้งสุดท้ายแบบนี้ผมว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับกำลังมองหา SSF IMF สำหรับลดหย่อนภาษีอยู่แน่นอนว่าเขาคงไม่ได้ซื้อแค่กอง G Tech IMF กองเดียวอยู่ในพอร์ตแน่ๆคุณวีมีแบบ bonus track แถมให้แบบท่านผู้ฟังหน่อยมั้ยครับว่าแบบมีกองไหนที่แนะนำอีกบ้างแล้วให้ไปศึกษาข้อมูลกองหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยตอนนี้ถ้าจะแนะนำก็เป็นกอง USA RMF หรือ SSF นะครับหรือกองเคเวียดนาม SSF หรือกองเคเวียดนาม RMF ได้ทั้งคู่ครับนะครับตลาดอเมริกาเศรษฐกิจแข็งแกร่งไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิด recession หรือไม่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอเมริกาอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจ
คือเขาเกิดเหตุแปลว่าเราจะได้ซื้อของถูกเวียดนามเราบอกว่าในเอเชียถ้านอกเหนือจากจีนถ้าจีนยังไม่มาเวียดนามก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจราคาก็น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าลงกองเสี่ยงสูงได้นอกจากจีเทคแนะนำ USA กับเวียดนามแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่รับความเสี่ยงสูงไม่ได้เอากลางๆค่อยๆเติบโตมีการกระจายการลงทุนหน่อยนี่มีกองไหนแนะนำไหมครับเป็นกองผสมแล้วกันคือกองผสมแปลว่าเมื่อไหร่หุ้นดีมีหุ้นเยอะเมื่อไหร่หุ้นไม่ดีมีตราสารหนี้เยอะกองผสมที่ทางกสิกรแนะนำตอนนี้นี่นะครับเราจะแนะนำว่าเป็นกลุ่มกองWealth Plus ซึ่งก็จะเป็นกอง WP Ultimate หรือ WP Balance รับความเสี่ยงได้ต่ำๆก็ WP Balance ไปเลยแต่ถ้าพอรับความเสี่ยงสูงได้ก็ WP Ultimate ครับแอบกระซิบนิดนึงครับมันต่างจากกองทุนผสมอย่างอื่นยังไงครับทำไมถึงออกแบบกลุ่มกองนี้ขึ้นมาคือต้องบอกว่ากองที่เป็น Multi Asset Allocation คือ Fund Manager เขากระจายให้อยากเลือกกองตราสารหนี้ก็จะมีไปลงกองตราสารหนี้ให้กองต่างประเทศในภูมิภาคใดๆที่มีโอกาสทำกำไรหรือตอนไหนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไปรีชัฟเฟิลไปสลับสับเปลี่ยนกันได้ให้อยู่ในนั้นประมาณ10กว่ากองในกองกลุ่ม Wealth Plus เนี่ยนะครับ Fund Manager จะคอยเลือกให้อยู่ตลอดเวลามีการปรับลดสัดส่วนมีเมคานิซึมในการคัดลอสเวลาจังหวะตลาดลงมากๆจะมีโอกาสตัดไม่ให้มันลงลึกไปอย่างไรรีบาลานซ์ให้อยู่ตลอดเวลาผมว่านี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการที่จะคอยเลือกตัวที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวเองครับมีหลากหลายกองทุนที่น่าสนใจจริงครับทั้งหมดที่เราพูดมาเป็นหุ้นที่เติบโตสูงมีโอกาสเติบโตในระยะยาวได้แล้วก็สอดคล้องกับเงื่อนไขการถือครองของทั้ง IMF แล้วก็ SSF เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ายังไงเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมทำการบ้านก่อนลงทุนนะครับศึกษาทั้งเงื่อนไขของภาษีเงื่อนไขของกองทุนรวมก่อนลงทุนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับคุณวีมีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายถึงท่านผู้ฟังบ้างไหมครับในฐานะที่ทุกคนที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าเป็นนักลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีทุกคนอยากประหยัดภาษีอยากเซฟเงินภาษีที่ต้องจ่ายถามว่าถ้าอยากจะฝากจริงๆอยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนลงทุนโดยนึกถึงเรื่องลงทุนก่อนแปลว่าอะไรผมอยากให้นึกถึงตัวเองก่อนเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเราคุยกันถึงหุ้นกลุ่มเติบโตแปลว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมีได้ต้องมีน้อยๆนะครับถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ค่อยได้ลงทุนแล้วไม่มีความสุขทุกครั้งที่เห็นมันตัวแดงมีน้อยๆแล้วไปลงกองที่เสี่ยงต่ำกว่าเยอะๆส่วนเรื่องประหยัดภาษีอยากให้มองเป็นของแถมเพราะจริงๆเราจะอยู่กับกองทุนนี้ไปนานกว่าการได้ประหยัดภาษีแค่ปีเดียวครับสุดท้ายครับในช่วงเดือนธันวาคมโค้งสุดท้ายประหยัดภาษีกันแบบนี้อยากจะบอกว่าลงทุน SSF หรือ RMF ของกสิกรไทยที่ร่วมรายการทุกกองนะครับมีสิทธิ์ได้รับกองทุนฟันแบ็กกลับไปสูงสุดถึง 1,000 บาทได้กองทุน KFIX Plus ครับและที่สำคัญวันสุดท้ายในการลงทุนประหยัดภาษีไม่ใช่31ธันวาคมนะครับแต่คือ28ธันวาคมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกองทุนแนะนำ KG Tech RMF ในวันนี้ผมว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องหุ้นเติบโตสูงเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างคิดว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขนาดไหนอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ